ต่อมาประเภทที่4นะเป็นประเภทวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างประเภทคงทนนะครับได้แก่ไม้ต่างๆคอ้อนคีมฉลงจอบสิวเสียมเลื่อยขวานกบสาไม้เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาดเล็กเช่นตลับเมตรลูกดิ่งสว่านมือโถส้วมอ่างล้างมือราวพาดผ้าหน้ากากใส่เชื่อมเหล็กเครื่องยิงตะปูนั่งร้านเป็นต้นนะครับ ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะครับก็ได้แก่น้ำมันทาไม้ทินเนอร์สีปูนซีมเมนต์ทรายยางมาตอยสำเร็จรูปอิฐหรือซีมเมนต์บล็อกกระเบื้องสังกะสีตะปูเหล็กเส้นแปลงทาสีปูนขาวแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นต้นนะครับเป็นวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุก่อสร้างนะครับ